ได้มารัฐบาลในลักษณะแบบนี้เนี่ยเพราะมันสวนต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนทั้งหมดคือถ้าพรรคเพื่อไทยประกาศตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าตัวเองจะก้าวข้ามความขัดแย้งพร้อมจะจับมือกับทุกฝ่ายและประชาชนเลือกมาแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลพันอย่างเนี้ยไม่มีใครขัดข้องอย่างนั้นไม่ผิดไม่แปลกแต่ตัวเองเนี่ยนะครับประกาศแบบมุมของนักสู้ตามเสื้อแดงกลับบ้านร้อยวันแรกเนี่ยครับคนเสื้อแดงสามารถฟ้องตรงในคดีสลายการชุมนุมกับศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ประกาศไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐในรัฐบาลแรกเนี่ยนะพลังประชารัฐวันนี้ก็มาครึ่งนะครับและจะไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารทุกอย่างเนี่ยนะครับพอเลือกตั้งเสร็จคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรู้สึกอันนี้มันกินลึกในหัวใจของประชาชนครับจริงอยู่ในบรรดานักการเมืองเนี่ยอาจจะสมประโยชน์อุ้มสมกันได้ครับแต่ในภาคประชาชนอกหักกันทุกฝ่ายเจ็บปวดกันทุกฝ่ายเพราะเขาในการต่อสู้เขาตายจริงเจ็บจริงติดคุกจริงล้มละลายจริงนะครับถ้ารู้ว่าบ้านเมืองนะครับตอนจบเป็นแบบนี้ครับในรอบ20ปีนี้จะมาสู้ให้ตายกันทำไมให้เจ็บกันทำไมติดคุกกันทำไมผมนี่ห้าติดคุกกันเข้าคุกออกคุกมาแล้วห้าครับกำลังจะเข้าอีกครั้งที่6ครั้งที่7นะครับเพราะฉะนั้นที่สู้กันมามันคือความสูญเปล่าเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับรัฐบาลไปตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมตรวจสอบคุณสมบัติของตัวนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาและการเนี่ยนะครับการปรากฏตัวนะครับการขับเคลื่อนของคุณทักษิณเองนั้นไม่มีใครสงสัยเรื่องการครอบงำแม้ว่าจะแก้ว่าเป็นการครอบครองซึ่งหนักกว่าการครอบงำทุกเรื่องเนี่ยนะครับที่เป็นเรื่องนโยบายนะครับจำนวนมากครับนะครับก็เกิดในเวทีไอ้วิสัยทัศน์ทั้งแท้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องหลักๆครับ